สงครามในยูเครนนะคะนอกเหนือจากยูเครนที่ตอนนี้ต้องมีการรับมือกับรัสเซียอย่างรุนแรงแล้วหลายๆประเทศในบริเวณนั้นนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับภัยคุกคามจากรัสเซียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่ทําให้ล่าสุดนะคะองค์กรสันติสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตค่ะเตรียมจะส่งกองพลยันเกราะพร้อมกับทหารประมาณ5,000นนายนะคะไปประจําการอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์โดยจะไปประจําการบริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ ความเคลื่อนไหวนี้นะคะสำนักข่าวอิทาเลติรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ค่ะที่เปิดเผยว่ากองพลยานเกราะจะถูกส่งไปประจำการในเมืองมิเคลีทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอยู่ห่างจากชายแดนรัสเซียประมาณ140กิโลเมตร โดยกองพลยานยนต์หุ้มเกราะของนาโตในฟินแลนด์จะใช้กำลังทหารประมาณ4,000-5,000ถึงนายจากสวีเดนและนอร์เวย์และจะมีการติดตั้งแต่ในการจัดตั้งสำนักงานกองบัญชาการในเมืองมิ k เคลีซึ่งทางการจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็ววันนะคะขณะที่นายอันติฮักคเนนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับ ชาติสมาชิกนาโตหลายชาติเกี่ยวกับการส่งกำลังทหารเข้ามาประจำการในฟินแลนด์ค่ะซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เผชิญกับภัยคุกคามเร่งด่วนแต่ก็ควรจะมีการเตรียมพร้อมที่รอบด้านและเพียงพอรับมือกับสภาวะวิกฤตฮักคะแนนระบุนะคะว่าหนึ่งในความร่วมมือที่ทหารฟินแลนด์และชาติสมาชิกนาโตสามารถทำได้นั่นก็คือการจัดซ้อมรบขนาดใหญ่หากเกิดสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนรันรเสเซีย สำหรับฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกนาโต้ตั้งแต่เดือนเมษายนปี2023ที่ผ่านมานะคะเนื่องจากมีความกังวลต่อสถานการณ์การ,การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนถึงแม้ว,ว่ารัฐบาลรัสเซียจะมองว่าการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์ยังไม่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงแต่ก็เตือนค่ะว่ากองทัพอาจจะเสริมกำลังทหารทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดนของฟินแลนด์ ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการสู้รบในยูเครนนะคะโดยเฉพาะที่เมืองโปกรครอฟภูมิภาคโดเนสทางตะวันออกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าทหารรัสเซียได้เคลื่อนกําลังประชิดพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆค่ะโดยตอนนี้ทหารรัสเซียอยู่ห่างจากเขตชานเมืองไม่ถึง10กิโลเมตรแล้วและสถ,สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทางการยูเครนต้องเรียกร้องให้ประชาชนในชุมชนทั้งในและก็นอกเมืองโปรครอฟอพยพไปยังที่ปลอดภยัยภายในสองสัปดาห์ สำนักงานบริหารเมืองโปรครอฟเปิดเผยว่าประชาชนราว59,000คนของเมืองโปรครอฟรวมไปถึงประชาชนที่เมืองเมียโนราดและหมู่บ้านที่อยู่รอบๆอ,อีก39แห่งถูกบังคับให้อพยพไปยังสถานที่อื่นแต่ว่าตอนนี้นะคะการอพยพทำได้เพียงวันละ600-700คนเท่านั้นค่ะ